ิดแอร์ก่อนปิดแอร์แล้วสวัสดีเช้าวันจันทร์กับรถ Honda ครอบครัวเกียร์กระตุกคันที่สองนะครับรถคันนี้น้ำมันเกียร์ยังใหม่มองทะลุแต่เจ้าของรถบอกเติมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้อผิดทุกทีจะเป็นของคันด้าสำหรับเกียร์ CVT อันนี้เขาไปใส่ของอะไรวาโลรีนสั่งข้อ 100% ใช้ได้ครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะครับไม่มั่นใจใช้ CVT ดีกว่าแนะนำตัวเองก่อนครับผมพงศกรครับมาจากนครราชสีมาครับนครสีมาครับรถคันนี้อาการเป็นยังไงเกียร์มันจะดังแก๊กนะครับมันจะดังอย่างก็ประมาณเดือนกับ2เดือนครับเดือนกับตัวดังนะครับยังกับ2เดือนครับครับ2เดือนแล้วก็ทุกทีไอ้ช่วงนึงมันจะรถมันจะดับมันจะแบบออกตัวมันจะดับอันนี้ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนอะไรนะครับเปลี่ยนปล่อยหัวเทียน4หัวแล้วก็หายพักนึงเพราะนั้นก็พักๆใช้งานไปประมาณเดือน 2-3 เดือนเนี่ยมันก็เป็นอาการนี้อาการนี้ครับแล้วคราวนี้ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เขาไปถอดไอ้นั้นล้างเกียร์ล้างไอ้อะไรนะครับลูกยิงเดินเบาอ่ะใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่หายใช่ไหมครับใช่คือพูดง่ายซ่อมไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดซ่อมยังไม่ตรงจุดก็วิธีการทำงานการวิเคราะห์งานอันนี้คือหลักๆมันอยู่ที่ตัวลิเนียเกียร์หรือว่าสมองเกียร์ตัวนอกแล้วง่ายๆไอ้ตัวนั้นหลายคันที่รู้สึกตายดิ้นไม่ได้ทำให้เกียร์มีปัญหาเยอะส่วนปีกผีเสื้อที่ผมบอกว่าทำให้เกียร์กระตุกได้ไหมได้ในกรณีที่เราไปตั้ง TP เซนเซอร์ผิดนะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวชดเชยรอบตัวชดเชยรอบนั้นก็คือดึงรอบแอร์กับรอบเครื่องแค่นั้นเองแต่ส่วนในตัวสัญญาณปีกผีเสื้อตัวบนตัวนี้มันสำคัญก็คือบางทีเครื่องมันเร่งเองก็มีอะไรก็มีตรงนั้นทีนี้ความเข้าใจการทำงานมันทำงานไม่ตรงประเด็นมาเยอะดังนั้นอาการสายคันนี้ถามว่าแก้หายไหมเดี๋ยวต้องลองทดสอบดูก่อนนะส่วนน้ำมันเกียร์เดี๋ยวผมดูให้ครับถ้าน้ำมันเกียร์ใช้สูงกว่าเป็น CVT สูงกว่าไม่เป็นไรใช้ได้นะเราไม่ต้องไปเสียเงินเพราะว่าขายทีมตก 3,000 บวกลบเลยนะครับมันไม่ถูกๆว่าเงินเอาไว้ให้ลูกกินขนมดีกว่าครับอ้าวเราจะมาตรวจสอบดูนะคันนี้เป็นไงออกก่อนออกแล้วเอาตอนใหม่อ้าวพร้อมเข้าเกียร์ถอยยางเส้นเครื่องเส้นเกียร์หมดอายุด้วยเดินหน้าเกียร์วืดด้วยเกียร์มีอาการวืดเอาถอยหลังตัวนี้ก็คือลักษณะการพังของเกียร์นะครับเอาถอยอีกทีนึงเอาพอตรงนี้เตรียมงบไปเท่าไหร่มาแบบที่ลุงใหญ่บอกครับ10,000ครับครับถ้าไม่ถ่ายมันเกียร์เหลือแต่ถ้าถ่ายมันเกียร์ไม่พอแน่ดูแล้วครับมันต้องเดี๋ยวต้องเช็คไอ้วาล์วไลท์ใหม่ด้วยครับแล้วซ่อมสมองเกียร์ให้ใหม่ครับคันนี้เข้าโครงการเลยไหนดูน้ำมันเกียร์การทดสอบคอยรั่วนะครับในรถ Honda เห็นไหมนี่คือรั่วนะครับอ้าวตัวต่อไปรั่วกี่ตัวแล้ว1 ตัวอันนี้หมายถึงว่าคอยที่รถใช่ไหมครับผมอ้าวตัวต่อไปเคยเห็นป่ะไม่เคยเห็นครับแบบนี้ไม่เคยเห็นครับไปซื้อคอยอย่าไปซื้อเองนะให้ช่างเขามีครับซื้อมาตัวเท่าไหร่ตัวละ 1,250 ครับของเชียงกงนะครับเชียงกงมันไม่ถึงหรอกอ้าวรั่วตัวที่2ตัวที่3นะครับรั่วอ้าว3ตัวแล้วหวยออกตัวที่4จะรอดไหมตัวนี้รอดอ้าวไม่รอดอีก4ตัวเลยทีนี้4ตัวอ้าวทีนี้คอยซื้อมาจากเชียงกงอันนี้คอยเก่าครับที่เขาเปลี่ยนครับอ้าวโลกโลกไหนเขาไม่มีเครื่องทดสอบแบบนี้อ้าวส
เพราะฉะนั้นการทำงานลดรายจ่ายต้องมีเครื่องมือให้พร้อมให้ทดสอบพร้อมนี่คือคอยที่เปลี่ยนออกจากรถงวดที่แล้วใช่ไหมอ้าวรั่วกลับบ้านเก่าตัวที่สองจากรถที่โดนเปลี่ยนออกมาอ้าวเรียบร้อยกลับบ้านเก่าอ้าวเรียบร้อยตัวสุดท้ายครับโอ้ไม่รอดเลยหนักเลยครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคอยรั่วนะครับคอยรั่วจะเกิดอาการกระตุกเวลาเราสปีดคันเร่งแรงกระตุกนะครับส่วนรอบบนไม่เป็นไรคือทุกครั้งที่กระตุกจะทำให้เกียร์ทำงานหนักโอกาสกับการกระแทกจะทำให้เกียร์มีผลนะมีผลเสียเพราะฉะนั้นคอย1ตัวก่อนที่เราจะซื้อเชียงกงก็ดีหรือซื้อคอยใหม่ก็ดีแนะนำให้ตรวจสอบนะครับหลายตัวที่ผมเบิกห้างมาเสียก็มีซื้อเศษเหล็กแพงเลยเบิกมาใส่แป๊บเดียวเครื่องเดินไม่เต็มสูบปรากฏเอามาเทสน็อกนั้นก็คืออิเล็กทรอนิกส์จะเสียได้ตลอดเวลาของใหม่ก็จริงแต่มีโอกาสเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมั่นใจมากว่าอ้าวเปลี่ยนใหม่แล้วผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ผมรู้ว่าเปลี่ยนแต่มันรั่วทำไงนะฮะเพราะฉะนั้นไปซื้อมาตัวเท่าไหร่อย่าไปเอ่ยชื่อร้านเขานะเดี๋ยวตัวละ1,250ครับ1,250เป็นของเชียงกงแพงช่างเขาไปซื้อมาให้แพงเกินเหตุเลยล่ะครับมันไม่ถึงหรอกครับนะรวม400-500บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อคอยอย่างดูแล้วดูเกล็ดขาวๆตรงนี้ครับกล้องใกล้ๆนะจะมีเกล็ดขาวๆเห็นไหมเหมือนแป้งนี่แหละคือคอยรั่วซองขาวๆเนี่ยจะไปซื้ออันนี้เราไปซื้อเศษเหล็กนะฮะเห็นไหมเกล็ดขาวๆเนี่ยทุกคนดูนะครับเห็นไหมเหมือนแป้งตรงนี้เนี่ยมันจะรั่วตรงนี้แหละมันยิงออกมานะสังเกตดูขาวๆเนี่ยถ้าหัวที่หนักๆอะยิ่งขาวเยอะเลยหัวไหนรั่วหนักอะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรั่วหนักเลยเนี่ยยิงไฟออกปั๊บปั๊บปั๊บเลยว่าเราเหยียบคันเร่งมันสะดุดเลยอ้าวทีนี้4ตัวเสียเอาแลกเปลี่ยนไปแล้วกันเดี๋ยวตีราคาให้เดี๋ยวเอาคอยซ่อมไปเปลี่ยน4ตัวจะได้ถูกตังค์แล้วก็อีก4ตัวเดี๋ยวตีราคาให้แต่ตีราคา 1,200 ไม่ได้นะมันหลักร้อยแค่นั้นเองนะฮะอ้าวจะได้ประหยัดเงินในรถ Honda นะครับที่เกียร์กระตุกเช่นตัวลิกิเนียเกียร์ตัวนี้นะตัวนี้ยังดิ้นได้นะแต่ตัวนี้ดิ้นไม่ได้เลยไขควงมาดูไขควงต้องอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยนะพัดหรือยังค่ะต้องดันอย่างเงี้ยเนี่ยค้างตัวนี้ก็ค้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องดิ้นได้ต้องมีเนี่ยลองงัดมันดิ้นแบบนี้ออกมาแล้วกดเข้าไปค้างตราบใดถ้าค้างแบบนี้นะครับเกียร์ทำงานไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะออกหรือเปล่าเนี่ยงัดไม่ออกออกแล้วนี่นะครับต้องดิ้นได้ถอยออกได้เองส่วนจะเห็นได้นะครับโอลิงทุกตัวที่ใช้ไปแล้วนั้นแรงปะทะไม่มีแรงปะทะไม่มีนะครับเราดูดึงมันแน่นก็จริงนะแต่ดึงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันไหลเองได้เลยนะอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็รั่วเมื่อน้ำมันรั่วเขาไม่อยู่ในหลอดเขารั่วออกนอกเกียร์จะเปลี่ยนไม่ดีเกิดอาการเกียร์กระตุกบ้างนะโอลิงนี้แทบเป็นเนื้อเดียวกับเหล็กเลยอันนี้คือการปิดเปิดน้ำมันไม่ดีเสร็จเรียบร้อยเราต้องบดโซลีนอยด์3ตัวนี้ต้องบดนะครับใส่น้ำยาเข้าไปบดให้คล่องตัวให้ปิดเปิดน้ำมันให้ดีที่สุดเนี่ยเราดูดึงออกยากแต่เวลาสวมเข้าไปเนี่ยกดง่ายๆก็ลงแล้วเนี่ยนะการให้ตัวแรงปะทะไม่มีพูดง่ายๆอ้าวทุกครั้งต้องล้างถอดล้างโคนให้สะอาดแล้วก็แต่งลูกสูบ2ลูกนี้ให้เคลื่อนตัวให้คล่องที่สุดค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมสาร LT1 นะคะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมสารเคลือบวาล์วนะคะขณะนี้ช่างก็กำลังทำการเติมสารเคลือบเกียร์โตนะคะจะ
7 x ใช่ไหมครับใช่คันนี้คันนี้ที่คอยรั่วป่ะคอยรั่วที่ไปซื้อคอยมาตัวละพันกว่าบาทใช่ไหมหลังจากเข้าโครงการตรวจสอบแล้วคอยรั่วทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับใช่4ตัวแล้วก็คอยที่ซื้อมาใหม่ตัวละ1,200ก็แพงเกินเหตุก็รั่วหมดทุกตัวเลยก็เลยต้องนำคอยซ่อมจากจะโยนไปแล้วแลกเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเตือนหักค่าคอยนะไอ้คอยที่4ตัวที่รั่วหลังจากที่เจอนั้นก็คือตัวลิเนียเกียร์นะติดขัดนะครับกดแล้วก็เด้งไม่ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็โอลิงหลวมเราได้ทำการซ่อมก็เรียกว่าสมองเกียร์ตัวนอกแล้วกันง่ายๆซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับตรวจสอบเครื่องยนต์ในทั้งหมดแล้วก็พัชชิ่งมันเกียร์ด้วยใช่ไหมคันนี้นะครับแล้วก็ออกขับทดสอบตอนนี้ก็กำลังเคลือบไฟหน้าให้ใหม่นะไฟหน้าเจ้าของรถรอแต่ไฟหน้าที่เละมากเดี๋ยวทำให้ใหม่การทดสอบสนามเป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้ช่างมีหน้าที่ทำเจ้าของรถเป็นผู้ตัดสินนั่นก็คือยุติธรรมที่สุดในโลกนะฮะเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าเร่งอย่าเร่งขับดีกว่าเดิมครับตอนมานี่มันจะดังเวลาเราออกตัวมันจะดังแก๊ก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 ถอยหลังด้วยมันจะดังพอมาหาลุงใหญ่อาการนี้หายครับก็ขับดีกว่าเดิมครับครับตอนนี้หมอกลงแล้วต้องขออนุญาตเปลี่ยนมุมนะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นหมอกลงคันในฮอนด้าคันจากจังหวัดอะไรไม่รู้กำลังเคลือบบ่าวาวอยู่หลังจากขับทดสอบเป็นไงนะครับขับดีกว่าเดิมมากครับอาการกระตุกอาการดังทางหายครับตับนิ่มกว่าเดิมที่เกียร์ที่พังทางหายยังหายครับหายแล้ววืดหายยังหายครับหายหมดนะครับหาคาใจเป็นไงตอนนี้หมดครับหายหมดเหลืออย่างเดียวไอ้ที่เปลี่ยนกองน้ำมันเป็นซินครับวันนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวให้ช่างที่ร่วมโครงการกับลุงใหญ่เปลี่ยนครับจะให้ช่างทางโคราชดูแลให้ครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องรื้อคอนโทรลไงใช้เวลาเยอะเดี๋ยวจะมืดครับใช่เดี๋ยวไปโคราชไม่ทันโคราชครับครับผมครับปัญหาคาใจหมดแล้วกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มครับวันนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ซิตี้ ZX เหมือนเราถ้ารถมีปัญหาแบบนี้อาการคางอาการกระตุกเดี๋ยวจะเพิ่งไปเปลี่ยนเกียร์นะครับมาปรึกษาลุงใหญ่ก่อนตาคีครับครับผมจากโคราชยังมาถึงนี่ครับไม่ไกลเท่าไหร่ทำแล้วมันหายหน้ามาแล้ววันนี้มาอย่ายนได้ความรู้อะไรบ้างหลายอย่างครับหลายอย่างดูเรื่องคอยรั่วเรื่องอะไรการเช็ควาล์วเป็นแบบไหนการซ่อมสมองเกียร์เป็นอย่างไรครับเราจะไปแตะดีสุดให้คนนี้ตำนานเขาทำนะครับเพราะว่าแล้วนำความรู้ตรงนี้ไปบอกกับสมาชิกที่ใครรุ่นเดียวกับเราเขาจะได้ประหยัดนะครับว่าเราซ่อมเนี่ยเขาต้องพร้อมสารเครื่องพร้อมลายทีเดียวจบเลยใช้ยาวๆนะ60,000 โลขายน้ำมันเกียร์แบบธรรมดาแล้วครบ 100,000 พัชชิ่งครับต้องทำตามนี้นะแล้วเกียร์จะอยู่ได้นานครับลองคันเนี้ยหลายคันเนี้ยหลายแสนกิโลบางคันเนี้ยทะลุล้านเนี้ยยังไม่รู้ครับยังไม่เคยเปลี่ยนเกียร์ไม่เคยรื้อเกียร์ครับต้องใช้ถูกต้องครับนะการแนะนำจากช่างน้ำมันเครื่องก็ดีก่อนจะถ่ายปรึกษาช่างในชมรมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทดสอบน้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อนะที่มาเขาจะทดสอบทดสอบทั้งหลังการขับขี่เป็นอย่างไรนะปรึกษาในกลุ่มช่างดีที่สุดก็คือปรึกษาช่างเพราะยุคปัจจุบันในช่างเขาถึงกันหมดทั่วประเทศตัวไหนดีไม่ดีเขาส่งให้ทดสอบมาเลยอย่างผมเนี่ยผมส่งให้ทดสอบหลายที่แล้วเวลารถเครื่องที่น้ำแห้งนี่มันเครื่องแห้งขาเครื่องมาปรากฏว่าเครื่องนี้สะอาดมากกับการสึกหรอแทบไม่มีเลยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับค่ะขณะนี้ทางเราก็ทำการพ่นไฟหน้าเสร็จแล้วนะคะน้ำเข้า